การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราต้องไปเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์กับนายช่างใหญ่อย่างพี่โอลิเวอร์กันก่อนค่ะวันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะแซ่ดทีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแซ่ดสลีครับมีรายประหยัดและปลอดภัยกับอิซูซูครับวันนี้ผมอยู่กับกูรูยุทธครับแม่เราจะมาไขข้อทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์วิธีขับอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องของชุดแต่งครับพี่ยุทธครับปัจจุบันเราเห็นรถกระบะเนี่ยตึบตึบตึบตึมตึมตึมมาเนี่ยครับตอนนี้วิวัฒนาการของการแต่งรถประเภทนี้เนี่ยเข้าไปกันถึงไหนบ้างละครับครับในส่วนของรถยนต์ Isuzu นะครับก็จะมีรุ่นพิเศษที่ใช้ชื่อว่า Isuzu D-Max X Series นะครับครับ X Series นั้นก็คือจะเป็นรถที่แต่งพิเศษมาจากโรงงานแล้วก็อยากจะเน้นว่าเรามีความพิเศษที่จะให้รถคันนี้แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานอย่างชัดเจนอย่างเช่นคันที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับก็คือจะมีการตกแต่งที่เป็นชุดบอดี้พาร์ทรอบคันครับซึ่งหมายความว่ามีสปอยเลอร์ด้านหน้ามีสเกิร์ตด้านข้างมีสปอยเลอร์ด้านท้ายครับทำให้รถคันนี้ดูเตี้ยลงนะครับแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตลูกค้าซื้อไปเลยบางท่านอาจจะไปใส่ล้อแม็กซ์นะครับใส่ชุดโหลดรถยนต์ก็สวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรถยนต์ทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางบริษัทก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสมากก็หมายความว่ามีลักษณะของเด็กวัยรุ่นนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นเยอะมากที่ให้การตอบรับกับรุ่นนี้ดีมากก็จะมีทั้งชื่อรุ่น Speed ที่อยู่ด้านหลังเรามีทั้งตัวในส่วนของ Highlander Highlander ก็จะเป็นลักษณะคนโตขึ้นมาหน่อย Speed ก็วัยรุ่นหน่อยแล้วก็มาแต่งรถในสไตล์ที่ตัวเองชอบแล้วแต่แตกต่างกันทีนี้สิ่งที่เขามองเหมือนกันก็คือว่าเวลาที่เขามีการปรับแต่งรถยนต์เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าทำอย่างไรที่จะเป็นแนวทางให้คล้ายกันในงานนี้ครั้งนี้นะครับที่งานบอดี้เอ็กซ์โปก็เหมือนกันบริษัทก็เลยคิดว่าจะมีการแต่งรถยนต์ขึ้นมาคล้ายๆกับว่าคอมไบทุกอย่างอย่างเช่นถ้าลูกค้าอยากจะมองรถแต่งคันนี้แต่งให้เรียบร้อยแล้วลูกค้ามองว่าอยากจะแต่งเครื่องเสียงบ้างทำอะไรบ้างก็เป็นแนวทางให้เช่นกันแล้วก็ทุกวันนี้ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของบางท่านเนี่ยชอบเติมไฟทีนี้การใช้ไฟอะไรต่างๆก็ต้องขอพูดไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมผิดกฎหมายไหมต้องเช็คกันให้ดีแล้วก็การปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่คือต้องถูกต้องตามกฎหมายแต่งานนี้ครับก็เป็นการที่จะต้องใช้รถโชว์คำว่ารถโชว์ก็คือเป็นการที่ปรับแต่งแล้วก็โชว์เห็นว่ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างก็เลยใช้ไฟในส่วนของเทคโนโลยีที่เรียกว่า LED กันจะเป็นไฟ LED สีแดงบ้างอะไรบ้างแล้วแต่การใช้งานซึ่งถูกต้องหรือไม่นั่นคือต้องใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องอีกทีนึงครับครับคุณผู้ชมครับแหมอย่างที่พี่ยุทธบอกรบเรื่องของไฟต่างๆคุณผู้ชมต้องเช็คให้ดีนะครับตรวจตาให้ดีว่าถูกต้องตามกฎหมายไหม บางครั้งโหลดเตี้ยเตี้ยจนเกินไปไหมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ล้อแม็กต่างๆก็แม่แล้วแต่ว่าใครจะชอบสีสันเดี๋ยวนะอันนี้ต้องขอคุยนิดนึงคันเนี้ยเครื่องเสียงสามารถใส่เข้าไปได้กี่วัตต์อะไรยังไงครับก็อย่างคันนี้ครับก็คือใช้ของที่เป็นผลิตภัณฑ์จากที่อเมริกาใช้ยี่ห้อว่า Rockford Fosgate นะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ที่ดังมากทุกวันนี้ก็คือใช้เป็นแบบ One Brand ทั้งคันมีการทำตู้อะคริลิกขึ้นมาแล้วก็เน้นว่าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเข้าคันนี้เนี่ยคอมไบทุกอย่างดีรถยนต์แล้วก็ฟังเพลงสบายด้วยก็เลยติดตั้งเครื่องเสียงเข้าไปพร้อมๆกับการวางเลเยอร์ทั้งหมดอย่างดีแล้วก็เน้นครับว่าฟังในรถแต่ได้มิติพลังเสียงที่สมบูรณ์แบบเอาละครับคุณผู้ชมครับเราทราบกันแล้วนะครับว่าคร่าวๆว่าวิธีการแต่งรถกระบะแบบนี้เนี่ยมีขั้นตอนและวิธีคิดอย่างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมครับต้องไม่สร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้างบนท้องถนนแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งที่พี่ยุทธเพิ่งบอกเมื่อสักครู่นี้ตรวจตาเรื่องของคำว่ากฎหมายให้ดีแล้วคุณผู้ชมก็จะขับขี่อย่างมีความสุขแล้วเท่ด้วยครับผมเอาละครับในสัปดาห์หน้าครับแซ่ดสลีดคำยิงไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอิซูผมและกูรูยุทธยังคงอยู่ทุกสัปดาห์ไขข้อข้องใจปัญหาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการขับขี่รวมถึงเรื่องการดูแลรักษารถยนต์ต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max X Series เทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ดีๆแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมนะคะ Zen TV
is your X Life. Ma il mio mistero è chiuso in me. ให้ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจใหม่ยาริสทีอาร์ดีสปอร์ติโวสปอร์ตไม่ซ้ำใครสุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจใหม่ยาริสทีอาร์ดีสปอร์ติโวเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่พี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ครับผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถกันร้อนกัน UV ได้จริงใหม่อีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดลัยใช้น้ำมันสีเดียวสิทุกโค้งทนทานปิกอัพต้องอีซูดีแม็กซ์แซนจีวีช่วงนี้เอ็กก็มีกิจกรรมดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยรับรองว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปตะลุยกับบรรยากาศของธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่คุณอาจจะไม่เคยลองและก็สัมผัสมาก่อนนะครับเปลี่ยนทุกความเชื่อไปกับผมและก็เพื่อนร่วมทางสุดสปอร์ตคันนี้แหละครับไปกดปุ่มพุชสตาร์แล้วพร้อมออกเดินทางไปกับ All New Mitsubishi Titan ครับไปกันเลยครับการเดินทางที่ดีนะครับเราควรจะวางแผนการเดินทางครับซึ่ง Navigator ช่วยผมได้มากเลยทีเดียวครับและที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยครับฉะนั้นระบบความปลอดภัยของรถสำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้เราแล้วก็เพื่อนร่วมทางเดินทางแล้วรู้สึกมั่นใจที่สุดครับจะถึงจุดหมายแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องขับผ่านน้ำไปก่อนครับบอกไว้ก่อนนะคนขับจะหล่อรถจะสวยยังไงแต่เรื่องลุยผ่านน้ำแบบนี้โอ้โหชิวๆสบายๆฮะเดี๋ยวขอขับผ่านน้ำแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วกันครับมาที่นี่แหละฮะคลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปสัมผัสกับกลิ่นอายของธรรมชาติกันแล้วครับไปชิลพร้อมกันเลยฮะมาในการมาท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการได้มาผ่อนคลายครับได้หยุดคิดหยุดพักเหมือนได้มาเติมเต็มให้กับชีวิตเราเนี่ยเต็มร้อยอีกครั้งครับอย่าลืมนะครับว่ามาท่องเที่ยวแบบนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็รถที่ใช้จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ต้องลาไปด้วยนี่แหละฮะเพื่อนเดินทางสุดสปอร์ตของผมคันนี้ครับ All New Mitsubishi Titan แล้วเจอกันใหม่ครับช่วงหน้าเรื่องราวดีๆของ Chat TV ยังมีมารออัปเดตอีกเพียบเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสวยอ่ะรถอีซูซูดีนะครับอีซูซูดีครับฝ่ายขายพร้อมให้บริการดูแลเต็มที่ครับรถก็ดีถ้าสูตรบริการล่ะถือบริการอีซูซูก็เยี่ยมยอดครับเรามีทีมช่างที่เชี่ยวชาญอะไรที่พร้อมสับแล้วจะจัดไฟแนนซ์ที่ไหนกันดีล่ะถ้ามั่นใจอีซูซูเฮ้ยก็เลือกอีซูซูลิสซิ่งสิคะบริการอีกระดับที่ครบวงจรทั้งฝ่ายขายบริการหลังการขายและบริการ Isuzu Leasing วันนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศจิตวิญญาณนักแข่งเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.8 มาตรฐาน Brick Dynamic MG6 ยนต์เก่าสายพันธุ์อังกฤษที่มาพร้อมประตูท้ายเปิดปิดอัตโนมัติและเบาะที่นั่งแถว3พับเก็บได้ All New Nissan X-Trail The Exclusive คุ
ครีมโทนัฟมีตัวยาคอลนัฟเผ็ดที่รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟกับช่วง Z News วันนี้เอ๊ก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปแซดกันได้เลยค่ะ Z News กลุ่ม Isuzu ในประเทศไทยสานต่อนโยบาย Isuzu เคียงคู่สังคมไทยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปี2557ให้แก่นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตลอดระยะเวลา57ปีของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา Isuzu ได้ให้การสนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอดโดยครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้แก่ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถาบันการศึกษากว่า235แห่งทั่วประเทศรวมถึงทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ผ่านองค์กรต่างๆมากมายเพื่อเสริมสร้างรากฐานการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทยและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปให้เติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพที่ดีของสังคมไทยต่อไปในอนาคตและจะยังคงดำเนินการต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้ก็เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอีซูซูผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนานั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดกิจกรรมสัปดาห์รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเชิดชูองค์ราชันสร้างสังคมคุณธรรมสู่สากลโดยมีการบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างสังคมโปร่งใสและการแถลงข่าวการจัดทำและเผยแพร่หนังสือคดีทุจริตและละครป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมโดยมีเป้าหมายก็คือจะทำให้คนรุ่นใหม่มีสำนึกที่ดีเข้าใจการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นงานนี้มีเหล่าดารานักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนำโดยกมลชนกเขมโยธินดิลกทองวัฒนาและพิงลำพะเพิงซึ่งทุกคนก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้เพราะถือเป็นโครงการที่ดีและนักแสดงเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและรอคนไทยทุกคนก็ต้องร่วมมือกันด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Playhouse และสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรม Mandarin กรุงเทพสวัสดีค่ะ